พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชคสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทาง 101.5 วิทยุจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชครับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับสุขที่ผ่านมาตามปฏิทินจันทรคติตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11นะครับเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้ตักบาตรเทโวครับซึ่งมักจะทำกันในรุ่งเช้าหลังวันออกพรรษาหรือว่าเรียกว่าวันเทโวโรหณะนะครับตักบาตรเทโวก็เป็นประเพณีนะครับที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกับการตักบาตรทั่วไปหลายประเด็นเลยนะครับอย่างเช่นการเตรียมอาหารครับที่นิยมใส่บาตรด้วยข้าวต้มมัดหรือว่าข้าวต้มลูกโยนนะครับพูดถึงการตักบาตรหรือว่าการถวายอาหารพระสงฆ์เนี่ยชวนให้นึกถึงความร่วมมือระหว่างคณะสาเวสาจุฬากับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเสนอแนวทางสร้างครัวต้นแบบพร้อมสื่อหลากหลายนะครับให้ความรู้ด้านโภชนาการแล้วก็ความปลอดภัยของอาหารสำหรับถวายพระสงฆ์และให้พุทธศาสนิกชนนั้นทำบุญด้วยการสร้างโรงครัวที่ถูกสุขลักษณะเพื่อพระสงฆ์มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากอาการอาพาธด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬาครับจุฬาเรดิโอพลัสศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงจงจิตอังคทวานิชหัวหน้าโครงการส่งไทยไกลโรคร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพยาเนตรอริยปิติพันธ์หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยริเริ่มโครงการครัวส่งต้นแบบเพื่อส่งโภชนาการดีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559เป็นต้นมาโดยร่วมมือกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการพัฒนาครัวของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่วิจัยและพัฒนาครัวต้นแบบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพยาเนตรกล่าวว่าที่ผ่านมาสุขาภิบาลอาหารในครัวของวัดหลายแห่งยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยอีกทั้งพระสงฆ์แม่ครัวและญาติโยมที่มาช่วยงานครัวส่วนใหญ่ขาดความตระหนักเรื่องของโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพของพระสงฆ์ในระยะยาวนอกจากนี้ผู้มาถวายอาหารหรือผู้ที่เตรียมปรุงอาหารในโรงครัวของวัดอาจยังใส่ใจเรื่องความสะอาดไม่เพียงพอมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนระหว่างอาหารดิบกับอาหารปรุงสุกเช่นสถานที่เตรียมวัตถุดิบและปรุงประกอบอาหารยังอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่มีการแยกพื้นที่การใช้งานอย่างชัดเจนการเตรียมวัตถุดิบและการเก็บวัตถุดิบไม่เหมาะสมวางวัตถุดิบหรือภาชนะอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหารไว้บนพื้นโดยตรงหรือในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานรวมถึงการปกปิดอาหารปรุงสุกขณะพักก่อนนำไปถวายพระมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมได้จึงได้ดำเนินการศึกษาอาหารจากครัวของวัดและอาหารที่ตักบาตรและพบความเสี่ยงสูงในการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหารที่ถวายแก่พระสงฆ์ส่วนครัวในวัดนั้นจากวิธีการเก็บรักษาอาหารและการสัมผัสอาหารของผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่ทำให้อาหารอาจจะไม่ปลอดภัยส่งผลให้พระสงฆ์อาพาธจากอาหารเป็นพิษได้จึงได้สร้างครัวต้นแบบโดยเริ่มสร้างจากความเข้าใจและความตระหนักให้กับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำครัวต้นแบบและอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนระหว่างการปฏิบัติงานแนะนำผู้ปฏิบัติงานให้ล้างมือให้สะอาดตามขั้นตอนที่ถูกต้องตรวจความสะอาดมือด้วยชุดทดสอบและฝึกตรวจการปนเปื้อนวัตถุดิบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วเช่นสารบอแร็กซ์ฟอร์มาลีนและสารฟอกขาวจุฬาเรดิโอพลัสขอบคุณข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬานะครับคุณผู้ฟังครับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับพบว่ามีพระสงฆ์ป่วยเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่า NCD เนี่ยพบมากที่สุด3อันดับแรกก็คือมีโรคความดันโลหิตสูงนะครับร้อยละ 15.2 โรคไขมันในเลือดสูงร้อยละ 14.6 และโรคเบาหวานร้อยละ 10.8 นะครับสาเหตุการเกิดโรคส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาตเนี่ยแหละครับหรือว่าที่ประชาชนนำมาถวายนะครับซึ่งมีรสหวานรสมันแล้วก็เค็มเกินไปครับส่งผลให้พระสงฆ์ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นนะครับวันนี้จุฬาปริทัศน์นะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพยเนตรอริย
ปิติพันธ์นะครับหัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสนทนากับพวกเรานะครับในประเด็นเกี่ยวกับพระสงฆ์แล้วก็โภชนาการด้านอาหารทั้งที่มีสาเหตุมาจากคุณค่าสารอาหารนะครับตลอดจนการจัดการพื้นที่ทางกายภาพหรือว่าโรงครัวอีกด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชยากรค่ะครับอาจารย์ครับจากการศึกษาของอาจารย์นะครับพบว่าพระสงฆ์มีความเสี่ยงได้รับอาหารที่ไม่ปลอดภัยด้วยสาเหตุอะไรบ้างครับค่ะจากการที่เราทำโครงการสงฆ์ไทยไกรโรนะคะซึ่งมีศาสตราจารย์ดร.จงจิตอังคตมณิตนะท่านเป็นหัวหน้าโครงการใหญ่นะคะดิฉันก็เข้ามาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยอาหารนะคะเรื่องโคต้นแบบนะคะแต่ในโครงการเองเนี่ยก็ได้มีการเซอร์เวย์ก็พบว่าการปัญหาเรื่องโรคติดต่อเรื้อรังหรือเราเรียกสั้นๆว่า NCD นะคะก็สอดคล้องกับที่คุณชยากรกล่าวเมื่อกี้ค่ะที่ทางกระทรวงเขามีการเซอร์เวย์แล้วพบว่าโรคเบาหวานความดันไขมันเลือดสูงหัวใจหลอดเลือดเนี่ยค่ะในประสงค์ก็เป็นเยอะนะคะเนาะแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างที่มาเกี่ยวข้องนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดคงจะเป็นเรื่องของโภชนาการคือการได้รับอาหารที่ไม่เหมาะสมค่ะเรื่องที่ถามว่าในความเสี่ยงที่มีอะไรบ้างที่เกิดกับพระสงฆ์นะคะตรงนี้ค่ะที่ไม่ปลอดภัยจากอาหารได้บ้างเนี่ยถ้าเรามุมมองโภชนาการเองนะเราจะมุมมองสองมุมมองนะคะเชิงโภชนาความปลอดภัยทางด้านอาหารเรื่องของเซฟตี้จากสิ่งที่มันทำให้ร่างกายได้รับอันตรายเกิดขึ้นนะคะหรืออันนึงคืออันตรายทางด้านโภชนาการแต่ว่าได้อาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นอาหารซึ่งไม่มีสมดุลนะคะมีหวานมันเค็มมากเกินไปนะคะที่เป็นที่มาของโรคไวติดต่อเรื้อรังนะคะหรือว่าอาจจะได้อาหารที่การบริโภคที่เรียกว่าชนิดของอาหารที่ได้อ่ะค่ะเช่นตัวของน้ำตาลนะคะเนาะซึ่งมันเป็นตัวที่ก็เข้าสู่กระแสเลือดและขึ้นในกระแสเลือดได้เร็วกว่าอาหารที่เป็นกลุ่มที่เป็นข้าวแป้งที่มีการดูดซึมช้ากว่าอย่างเงี้ยหรือถ้ามีเส้นใยเพิ่มเติมไปอีกเช่นถึงพวกข้าวกล้องก็จะลดเวลาในการดูดซึมลงไปแล้วก็น้ำตาลขึ้นช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ความวัชนิดของอาหารต่างๆนะคะประกอบกับการปริมาณที่บริโภคนะคะมันก็ทำให้เรื่องของความไม่ปลอดภัยโภชนาการมันเกิดขึ้นได้นะคะทำใหส่งกระทบการทำงานในร่างกายเราระยะยาวเกิดโรคอ้วนนะคะแล้วก็นำไปสู่โรคอื่นต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจากความเสี่ยงตรงนี้ในมุมมองโภชนาการเราเห็นเยอะอีกมุมมองนึงคือทางด้านความปลอดภัยอาหารนะคะจากการวิจัยที่เราไปเซอร์เวย์มาตั้งแต่ปี54นะคะตอนนั้นที่ได้เงินจากเงินทุนวิจัยจากสสนะคะไปเซอร์เวย์ตัวของร้านอาหารที่เป็นจำหน่ายแบบรวดเร็วเนาะที่เราซื้อกลับทานกันนะคะแล้วก็ขายเป็นอาหารถุงเนี่ยค่ะแล้วมีคนถวายอาหารให้กับพระสงฆ์นะคะโดยการที่ถวายอาหารที่แบบไม่ได้เตรียมเองนะคะแล้วเราพบว่าจากการที่เราเซอร์เวย์มาไม่ว่าจะเป็นตัวร้านค้าที่อยู่ใกล้วัดนะคะหรือว่าอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะใหญ่ๆ 2-3 ที่เนี่ยค่ะพบว่าการปนเปื้อนอาหารเนี่ยค่ะก็สูงจากพวกโคดิฟอร์มนะคะอีโคไลนะคะแล้วบางอย่างก็มีพวกเชื้อขอโรคเช่นสเตฟโลคอคัสออเรียสคอซิเดียมต่างๆเป็นต้นนะคะแต่ว่าตรงนี้ถามว่ามันแตกต่างกับอาหารที่คนทั่วไปกินไหมมันก็ไม่แตกต่างหรอกค่ะเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่ถ้าประเทศไทยยังมีการเรียกว่าดูเรียกว่ามีการพัฒนาดูแลเรื่องของความปลอดภัยอาหารพื้นฐานนะคะซึ่งคนทั่วไปกินอยู่ในห้องตลาดเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ดีว่าเรามีการเฝ้าระวังในเชิงของความปลอดภัยให้กับพระสงฆ์ไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากการที่เราไปดูมาแล้วอะค่ะมันปนเปื้อนอยู่เยอะแต่ว่าสุขภาพอาหารยังไม่ได้มาตรฐานในบางร้านค้านะคะเนาะตรงนี้เราก็ต้องระวังไปอย่างยิ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้ผู้ที่ถวายอาหารพระสงฆ์นะคะไม่ได้ปรุงเองนะคะก็จะสะดวกในการที่ไปซื้อจากร้านอาหารที่เตรียมมาไว้แล้วค่ะแล้วการเตรียมตรงนี้นะคะเราพบว่าเราเคยตามไปที่ร้านอาหารที่เขาให้ความรู้เคาะเรานะคะท่านให้เราเข้าไปติดตามท่านตั้งแต่ตอน2:00 นะคะที่ท่านจะจ่ายตลาดเราตื่น2:00ไปก็ตามไปดูแต่ซื้ออาหารที่ตลาดใหญ่นะคะซื้อมาในตลาดก็จะมีความหลากหลายวัตถุดิบมากนะซึ่งอาจจะได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็นำมาสู่ร้านค้าประมาณ4:00 นะคะ4:30ก็เริ่มล้างเริ่มปรุงสุดท้ายเสร็จประมาณ6:00เช้าเพราะฉะนั้นอาหารที่เตรียมเสร็จเนี่ยก็จะเริ่มไปว่าเริ่มปรุงเสร็จวางจำหน่าย6:00เช้าแล้วจะทยอยมาเรื่อยๆนะแต่คนมาตักบาตรพระสงฆ์ประมาณสัก7:00-8:00นะคะประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้อาหารจะถูกวางที่อุณหภูมิห้องประมาณ2 ชั่วโมงนะคะแล้วนำไปที่วัดอีกบางรายก็อาจจะไม่ได้บางวัดอาจจะมีการเก็บไว้ต่อถึงประมาณเพลนเนี้ยนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ฉันเองและไม่ได้ถวายพระอาจจะมีลูกศิษย์วัดเอาไปทานเองต่อนะคะตรงเนี้ยก็มันมีเยอะนะคะนั่นตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่จุลินทรีย์ค่ะมันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าพอมันเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่มีเชื้อขอโรคจะเยอะขึ้นไปด้วยโอกาสที่พระท่านจะอาภาษจากท้องเสียก็ได้ถ้ามีการอุ่นหรือว่าทำให้ความร้อนไม่เพียงพอนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพบนะคะจากงานวิจัยที่เราพบค่ะ
พบว่าความเสี่ยงมีตรงนี้เกิดขึ้นทีนี้พอบริบทต่อมาเนี่ยเราก็พบว่าความเสี่ยงตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นสังคมกว้างนะคะเราทำอะไรได้ไม่เยอะมากแล้วก็อีกอย่างนึงทางภาครัฐก็ทำอยู่ละแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้าดูแลอยู่เราก็เลยมามองว่าถ้าเราจะเริ่มทำโครงการวิจัยถัดมานะคะก็มาดูตัวที่เราสามารถที่จะปรับปรุงก่อนและเป็นต้นแบบนะคะแล้วขยายผลต่อไปนะคะเราก็ได้มีความร่วมมือกับทางมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะคะที่ริดเขตบางน้อยอะค่ะนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็ได้ร่วมมือกับทางนั้นในการจัดทำโครงต้นแบบเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในการที่ดูแลอาสาพระสงฆ์ก็จะมี2รูปแบบคือมีทางคารวะไปถวายนะคะเนาะในการตักบาตรเนี้ยไปถวายที่วัดเองอาจจะปรุงเองก็ได้นะคะถึงส่วนนี้หรือว่ามีการเตรียมที่วัดเองส่วนที่เตรียมที่วัดเองก็มีความหลากหลายระดับตั้งแต่วัดเล็กๆจนกระทั่งเป็นวัดของสถาบันการศึกษานะคะที่เราเข้าไปเรียกว่าสร้างโครงต้นแบบเนี่ยเราเริ่มต้นที่ครัวของสถาบันการศึกษาก่อนนะคะเพราะที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีครัวใหญ่นะคะตรงเนี้ยเราก็ไปเริ่มต้นตรงนั้นว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เรียนอาหารไม่ปลอดภัยแล้วมาเริ่มต้นจากตัวของครัวต้นแบบที่วัดก่อนถ้าเราขยายผลต่อเนื่องออกไปยังครัวต่างๆนะคะแล้วก็ให้ความรับรู้กับประชาชนมากขึ้นก็น่าจะเป็นการทำงานอีกมุมหนึ่งที่ดีได้นะคะคุณค่ะครับอย่างที่ผมฟังอาจารย์เมื่อครู่นะครับแบ่งคนที่ไปใส่บาตรได้2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับอาจารย์ก็คือที่นิยมทำอาหารเองจากบ้านแล้วกันเนาะแล้วก็ไปถวายไปใส่บาตรกับอีกกลุ่มนึงก็คือซื้อเอาสำเร็จรูปนะครับข้างๆวัดอะไรเป็นต้นในชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เบื้องต้นก่อนในประเด็นอาหารอาจารย์พอจะมีคำแนะนำนะครับในการถวายภัตตาหารหรือว่าอาหารในการใส่บาตรที่จะคนให้ก็ได้บุญนะอาจารย์แล้วก็ไม่สร้างโรคให้กับพระสงฆ์รวมถึงลูกวัดด้วยเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะคือถ้าเริ่มต้นว่าเราต้องการถวายอาหารให้พระสงฆ์ท่านได้รับอาหารที่ได้เป็นคุณค่าโภชนาการเนาะแล้วก็ปลอดภัยกว่านี้นะคะแล้วก็ส่วนในเชิงคุณภาพคือเรื่องของความอร่อยนะคะและคุณภาพดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเริ่มต้นที่ถ้าเรื่องคุณภาพทุกคนจะเรียกว่ามีความใส่ใจอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของศรัทธาอยากให้ท่านได้ของที่ดีแต่เรื่องโภชนาการกับผู้เซฟตี้บางทีมองไม่เห็นเบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมเข้ามานะคะว่าเวลาที่เราจะซื้ออาหารอะไรก็ตามเราต้องมีสติต้องขอใส่คำสองคำเข้าไปนะจะได้สอดคล้องกับทางศาสนาที่จริงนะคะว่าเมื่อเราทำอาหารถวายพระท่านเนี่ยอยากให้เรามีสติในการเลือกอันที่สองคือมีความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือเรื่องของการที่ป้องกันเรื่องความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากโภชนาการหรือทางฟูชิตี้ของอันตรายในอาหารก็ตามนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ประมาทเราจะเลือกซื้ออย่างระมัดระวังว่าอันนี้จะทำให้ผลกระทบกับท่านยังไงไม่ใช่บอกว่าท่านจะทานได้ฉันได้เยอะไหมเพราะว่าอร่อยเพราะบางคนเวลาที่ถวายอาหารท่านนะคะแล้วเราก็ไปนั่งดูเนาะถ้าอาหารกลับมาแล้วเหลือน้อยเราก็รู้สึกว่าพระท่านไม่ได้ฉันนะท่านไม่ชอบอ่ะก็ต้องเตรียมของที่ท่านชอบอ่ะท่านจะได้ฉันได้เยอะนะคะซึ่งตรงนี้อะค่ะมันก็จะเป็นยังไงเราจะเลือกของที่อร่อยอร่อยก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่เขาเรียกไม่สมดุลของอาหารนะคะเช่นมันมากเกินไปเนาะอาจจะมีโปรตีนเยอะเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะไตทำงานหนักเนาะอาจจะมีตัวของผักผลไม้เป็นน้อยนะคะประมาณนี้หรือก็ของทอดจะเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะคะเราก็เลยอยากจะเน้นนะคะว่าถ้าเพื่อคำแนะนำเนาะก็คือว่าเรารู้ว่าไอ้จุดอ่อนที่อาหารที่ถวายพระท่านนะคะคือกากใหญ่น้อยแน่นอนผักผลไม้นี่น้อยนะคะสิ่งที่เราอยากจะให้ได้ในการไปต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็จุดปัจจุบันพระท่านเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะโรคอ้วนก็เยอะขึ้นนะคะเบาหวานความดันขึ้นนะคะเราก็เลยอยากจะให้มีตัวที่เป็นพวกที่มีกากใหญ่เยอะขึ้นก่อนนะคะเนาะเช่นข้าวอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเราถวายข้าวกล้องบ้างได้ไหมข้าวที่มีสีบ้างได้ไหมนะถ้าข้าวที่เป็นพวกที่มีสีต่างๆมันก็จะเป็นตัวที่มีพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเข้าไปช่วยได้ใยอาหารก็ช่วยได้เพราะว่าใยอาหารเนี่ยมีปัญหาเรื่องถ้าบางท่านอาจจะท้องผูกได้ถ้าบางองค์ท่านอายุมากแล้วนะคะการขับถ่ายก็จะไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้ก็เน้นเรื่องของว่าอาหารที่กากใหญ่เยอะขึ้นผักผลไม้ผักเนี่ยค่ะจริงๆแล้วผักสดจริงๆแนะนำนะเพราะว่ามันจะได้สารอาหารที่หลากหลายมากและไปต้านเรื่องการอักเสบนะคะการเรียกว่ามีสารไปต้านอนุมูลอิสระหนักต่างมากมายปัญหาสำคัญคือเรื่องความไม่ปลอดภัยเรื่องของตัวสารพิษก็คือเรื่องสารเคมีที่ตกค้างเยอะอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านคิดว่าคารวะเราอะค่ะเวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อของดีอยู่ละเราก็คำนึงตรงนี้นะคะที่แต่ระหว่างเดินทางไปที่เราจะไปถวายท่านนะคะอาจจะเกิดการปนเปื้อนในเวลาที่เอาไปถึงอาจจะต้องล้างซ้ำอีกทีเนาะถ้าไม่ล้างซ้ำอาจจะต้องก็เรียกว่าอยู่ในพระเจ้าอย่างดีไปถึงถวายได้เลยนะคะการล้างก็อย่างแนะนำนะคะว่าที่วัดเองหรือคนที่จะถวายพระเรื่อง
ผักผลไม้ที่ทานเปลือกด้วยนะคะพวกนี้นะคะก็อยากจะให้ล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็แช่เบกกิ้งโซดาสักประมาณ10นาทีนะคะใส่ประมาณผสมน้ำสัก20ลิตรต่อน้ำ1ช้อนโต๊ะถ้าเราใช้น้ำน้อยแล้วก็ย่อส่วนลงมาเช่นน้ำ10ลิตรนะคะของเบกกิ้งโซดาสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะแช่10นาทีอันนี้ลดไปได้ประมาณ 90% นะคะอันนี้ก็ชะลอเรื่องของสารที่จะไปทำลายภูมิคุ้มกันเราไปนะคะเพราะยิ่งช่วงโควิดเนาะแล้วก็ความหลากหลายคือว่าอย่างเวลาท่านเนี่ยชอบอะไรท่านจะซื้ออย่างนั้นแหละนะคะบางทีซื้อแล้วก็จะซื้อซ้ำๆเดิมค่ะอยากจะให้ซื้ออาหารหลากหลายแต่ละวันนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ของมันเยอะๆนะคะแล้วก็ปลาด้วยถวายปลาท่านด้วยค่ะครับอาจารย์ให้ไอเดียหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างหนึ่งก็คืออ่ะต่อไปถ้าไปวัดเนี่ยอาจจะซื้อเบกกิ้งโซดาไปถวายวัดนะครับอาจารย์เผื่อว่าทำให้อาหารสะอาดมากขึ้นนะครับเมื่อครู่อาจารย์พูดถึงครัวต้นแบบด้วยนะครับอาจารย์ซึ่งทุกวัดแหละจะมีโรงครัวอยู่เนาะแล้วอาจารย์ก็พบว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับอาหารไม่สะอาดได้จากการศึกษาของอาจารย์ครับวัดส่วนใหญ่เนี่ยพบปัญหาเรื่องโรงครัวอย่างไรบ้างแล้วก็จากการศึกษาของอาจารย์เนี่ยองค์ประกอบสำคัญของครัวต้นแบบเนี่ยที่อาจารย์ดีไซน์ให้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะอย่างครัวต้นแบบนะคะโดยหลักการจริงๆแล้วครัวต้นแบบมันของวัดเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แตกต่างกับครัวต้นแบบของทั่วไปนะเพียงแต่ว่าทางวัดเนี่ยทั่วๆไปอาจจะไม่ได้คำนึงถึงใช่ไหมคะเนาะแล้วคนที่เข้าไปก็อาจจะยังไม่ได้ถูกเทรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นสักสำคัญคือครัวต้นแบบของวัดนะคะถ้าเริ่มต้นนะคะคงต้องเริ่มต้นจากการที่ไปดูระบบของครัวก่อนว่าโครงสร้างของครัวนะคะนะคะควรจะเป็นระบบปิดก่อนหนึ่งไม่ให้นกหนูแมลงนะคะต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่สองไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะเดินไปเดินมาผ่านเป็นเส้นทางผ่านไม่เอานะคะแล้วก็ต้องมีประตูเปิดปิดที่ชัดเจนมีทางเข้าของวัตถุดิบเช่นเราจะเอาของเข้ามานะคะแล้วเราก็ส่งของออกไปอีกคนละทางกันจะเป็นลักษณะของพื้นฐานของครัวต้นแบบที่ได้มาตรฐานเป็นฟันเวย์ค่ะนะคะก็มีห้องเก็บของเก็บวัตถุดิบที่ชัดเจนนะคะของสุกของดิบแยกจากกันนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในครัวนะคะนะคะสูงจากพื้น60เซนเช่นเป็นโต๊ะนะคะเนาะก็พยายามแบบเลี่ยงการใช้ไม้นะก็เป็นโต๊ะสแตนเลสโต๊ะที่มีการทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่เป็นพื้นสาอาหารในการลอกสุกได้ง่ายนะคะแล้วเวลาทำอะไรก็ทำบนโต๊ะนะคะของมาก็อย่าวางกับพื้นบางทีวัตถุดิบซื้อมานะคะเอาถุงแล้วก็วางกับพื้นเสร็จแล้วเด็กก็ไปวางบนโต๊ะมันก็ปนเปื้อนข้ามเกิดขึ้นนะคะการล้างวัตถุดิบครูก็ต้องมีการแยกนะคะครูต้นแบบต้องแยกระหว่างวัตถุดิบที่เอาเข้ามาล้างกับจานภาชนะที่ล้างของค่ะแล้วก็อ่างล้างมืออันหนึ่งต้องมีประจำครัวนะคะก่อนเดินเข้าทำงานต้องมีอ่างล้างมือให้แม่ครัวนะคะแยกจากอ่างล้างวัตถุดิบนะคะทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมันยุ่งยากจังถ้าเราอยากเป็นครัวต้นแบบแต่ว่าเราต้องลดการปนเปื้อนคือการไม่ประมาทค่ะป้องกันได้ก่อนจะเกิดปัญหานะคะอันนี้คือว่าถ้าเราทำคือแต่ว่าถ้าครัวใหญ่ก็ทำให้มันน่ากระถางใหญ่ขึ้นถ้าครัวเล็กก็ทำให้เหมาะสมกับครัวนั้นๆเพราะฉะนั้นครัวของวัดที่จะเป็นขนาดเล็กๆนะคะที่มีพระเจ้าอาวาสอยู่กับพระอยู่ไม่กี่องค์ก็ทำได้ค่ะหมายถึงว่าเราต้องมีเขาเรียกว่าสุขาภิบาลเบื้องต้นที่ดีค่ะนะคะทำให้เป็นระบบปิดก่อนปิดอาจจะเป็นแค่มุ้งลวดปิดก่อนก็ได้ถ้าระบบนั้นเราไม่มีเงินมากนายนักนะคะแล้วก็ถ้าที่ครัวใหญ่มีการติดแอร์ได้ก็ติดแอร์แต่ผมจะเติมเงินนิดนึงนะเราต้องดูแลให้เหมาะสมอะค่ะนะกับต้นทุนที่มีอยู่กับความเหมาะสมพื้นที่นั้นๆหรือถ้าเป็นครัวที่โปร่งนะคะเราพื้นที่ใหญ่อะค่ะมีการระบายอากาศก็มีการติดที่ดูดอากาศออกไปด้านบนอย่างเงี้ยค่ะนะระบายอากาศร้อนออกไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราปรับให้เหมาะสมนั่นเรื่องโครงสร้างสำคัญนะคะอันนี้แล้วก็อันที่สองคือเรื่องของการผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญนะคะว่าครัวของวัดเนี่ยสำคัญนะเป็นครัวที่จะต้องเตรียมอาหารให้พระท่านถ้าท่านฉันแล้วอาพาธขึ้นมานะคะอันนี้ก็มีผลกระทบเยอะนะคะเนาะกับศาสนาในเชิงผู้ที่เผยแพร่ศาสนาต่อไปเนี่ยนะคะมีสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้เป็นสำคัญเป็นผู้บริหารที่เห็นความสำคัญก็จะสนับสนุนคำว่าผู้บริหารตรงนี้นะคะบางทีเราบอกว่ายิ่งใหญ่เนาะแต่ถ้าเรายอดส่วนลงมานะคะถ้าเป็นวัดเป็นเจ้าอาวาสนะคะหรือเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับครัวตรงนั้นนะคะเนาะที่ดูแลตรงนั้นหรือเป็นถ้าเป็นองค์กรทางด้านสถาบันการศึกษานะคะก็เป็นผู้ที่เป็นผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่าถ้าผู้บริหารไม่สนับสนุนนะคะผ่าไปต่อไม่ได้นะคะผู้เซฟตี้ก็มันต้องต่อเนื่องแล้วก็อาจต้องมีการต้องการเงินสนับสนุนในการพัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็จากผู้บริหารสูงสุดนะครับมาที่บุคลากรในโรงครัวครับอาจารย์เมื่อครูอาจารย์พูดว่าบุคลากรในโรงครัวเนี่ยยังไม่ได้ถูกอบรมถูกเทรนทั้งหมดนะครับอาจารย์จึงอยากถามครับว่ามันมีความสำคัญจำเป็นอย่างไรถึงต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรที่ทําหน้าที่โดยตรงในโรงครัวครับอาจารย์แล้วก็โครงการของอาจารย์เนี่ยที่ดําเนินการมาเนี่ยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้างกับบุคลากรในโรงครัวครับค่ะนี่คําถามนี้สําคัญมากค่ะแล้วก็เป็นจุดสําคัญมากว่าในการพัฒนาเรื่องต้นแบบนะคะครัวต้นแบบที่ใดก็ตามนะคะจะต้องพัฒนาคนก่อนนะคะแปลว่าคนเป็นคนที่ทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นไม่ได้ผู้บริหารเป็นคนสนับสนุนที่เกิดขึ้นและผลักดันนะคะแต่คนที่ทำงานที่เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็คือคุณแม่ครัวค่ะคนที่ทำงานในครัวทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยนะคะเพราะเราต้องให้ความรู้เขาก่อนแล้วเขาจะช่วยเอาในการต่อยอดได้อันนี้เราได้ทำเหมือนกันนะคะว่าพัฒนาคนต้นแบบสำคัญเนี่ยเราอบรมก่อนนะคะใช้หลักการอบรมนะคะให้แม่ครัวรู้จักหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นแล้วก็เอาลิงก์ให้มันเชื่อมโยงกับทางศาสนานะคะเนาะแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าแต่เดิมแม่ครัวเขาไม่รู้นะคะพอเขารู้เขาก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วเขาก็ช่วยเราคิดต่อยอดที่การให้ความรู้อย่างเดียวไม่พอนะคะเราให้ความรู้แล้วก็ประเมินความรู้พบว่าความรู้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลความสะอาดความปลอดภัยของวัตถุดิบการโรงประกอบหรือกระบวนการต่างๆนะคะแต่การถึงจะทำให้เกิดความตระหนักที่สำคัญกว่าไปอีกนะคะคือรู้แต่ถ้าไม่ตระหนักก็จะไม่ทำนะมันจูนการปรับพฤติกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยในการปรับพฤติกรรมส่วนเกินการไปเห็นเองค่ะเราก็เลยช่วยมีการทำโครงการของเราคือพาแม่ครัวไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเนาะที่มีการมีฟู้ดเซฟตี้ได้มาตรฐานเช่นครัวการบินไทยนะคะในครัวโรงพยาบาลประมาธิบดีนะคะกับพิจารณาการที่โรงพยาบาลสงนะคะหรือที่โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีอย่างเงี้ยค่ะท่านใกล้กว่ามันเคาะเราเข้าไปเยี่ยมพร้อมกับผู้บริหารด้วยและแม่ครัวก็จะมองเห็นภาพของตัวรูปแบบอาคารที่มาตรฐานว่ามีการจัดการอย่างไรทั้งทางด้านอาหารความปลอดภัยความปลอดภัยอาหารและทางด้านโภชนาการด้วยอันนี้ก็เกิดพอกลับมาเกิดความตระหนักก็เกิดการพัฒนาแล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็เสร็จศรัทธาที่มีอยู่นะคะก็จะถูกเสริมเข้าไปเรื่องของการที่ทำให้ได้มากขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่เราทำมาตรงนี้นะเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ได้ผลพอสมควรตรงนี้ค่ะนั่นการสร้างคนสำคัญมากค่ะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์วัดนะครับอาจารย์แล้วก็ยังคงไปวัดอยู่เสมอในช่วงจะเป็นโควิดนะครับอาจารย์แล้วก็พบว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยทำปฏิบัติกิจของเราเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นเนาะอาจารย์มันก็เข้าใจได้ขอถามอาจารย์นิดนึงแล้วกันนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยลูกศิษย์ที่ยังมีศรัทธาไปถวายพัฒนาหารอย่างต่อเนื่องเนี่ยควรจะมีข้อควรปฏิบัติยังไงบ้างสําหรับวัดแล้วก็ลูกศิษย์เผื่อที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับอาจารย์ค่ะจริงๆแล้วในเชิงของการไปถวายอาหารพระก็คงทำได้เหมือนปกตินะคะเพียงแต่ว่าเราก็ใช้หลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสุขบอกเอาไว้คือ1รักษาระยะห่างนะคะเพราะว่าเราถวายอาหารท่านเราก็อยู่ห่างท่านอยู่แล้วเนาะถวายแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีการสวมแมสใช่ไหมคะแล้วจะจับต้องอะไรเราก็ล้างมือก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้มีการจับนะคะสิ่งนั้นจะทานซวยต่อบรรพชนะไปให้ท่านนะคะสิ่งที่เป็นถือคัดหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราสวมแมสก่อนเริ่มต้นเราล้างมือตัวเองก่อนโอกาสที่จะไปจับต้องในตัวของหน้าตาเราเองที่เป็นสิ่งคัดหลังแล้วทานเสือต่อให้ท่านมันก็น้อยลงไปนะคะอันที่สองเวลาที่เราจะหยิบอะไรก็ตามนะคะที่เราถ้าเราไปหยิบของที่มันสกปรกอะค่ะอันนี้เป็นหลักฟู้ดเซฟตี้พื้นฐานเลยนะนะคะล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็หยิบของส่งต่อให้ท่านแล้วเราก็นั่งระยะห่างเหมือนเดิมส่วนอาหารที่เตรียมนะคะเราทำเตรียมเหมือนปกติโดยใช้หลักความปลอดภัยอาหารเนี่ยค่ะล้างให้สะอาดนะคะทำของร้อนนะคะอาหารใหม่ร้อนแล้วก็เสิร์ฟอย่างเงี้ยถวายท่านนะคะอันนี้ก็จะไม่ยากจะมีประเด็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามองในเชิงของคารวาสเองในการถวายอาหารท่านนะยังทำได้ตามปกติเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของอาหารที่ไม่ใช่ช่วงนี้แล้วกันเป็นว่าตลอดเวลาแล้วกันนะคะก็คือว่าเรื่องของพระท่านนะคะท่านเป็นโรค NCD อยู่เยอะเหมือนกันนะคะมันเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาเราถวายอาหารเนี่ยให้ระวังมากขึ้นเรื่องของหวานมันเค็มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปถวายท่านอาหารทุกอย่างก็ให้เป็นอาหารที่มีเขาเรียกว่าความมีเพื่อสุขภาพอะค่ะนะแต่ไม่ต้องลีนมากๆแต่ว่าอย่าหวานจัดอย่ามันจัดอย่าเค็มจัดแล้วเราก็ยังลดพวกของทอดเลยก็ดีนะถ้าเป็นพวกผักสดเน้นนะคะแต่ว่าเน้นว่าถ้าช่วงนี้ถ้าให้อะค่ะก็ให้ล้างให้สะอาดเนาะเพื่อลดการปนเปื้อนลงไปถ้าเป็นของสุกก็ดีค่ะครับสักหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วกันนะครับอาจารย์เหตุผลที่เราต้องให้ความสำคัญกับโภชนาการทางอาหารของพระสงฆ์ครับอาจารย์ค่ะตรงนี้อะค่ะความสำคัญที่สำคัญมากคือพระสงฆ์ท่านเป็นเนื้อนาบุญของเราท่านเป็นผู้ที่สืบทอดเผยแผ่ศาสนาต่อไปให้ดำรงคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสุขภาพท่านแข็งแรงท่านก็จะมีกำลังทั้งปัญญาสมองนะคะและสุขภาพทางกายนะคะที่จะถ่ายทอดต่อยอดนะคะสิ่งที่ท่านรับรู้จากศาสนามาเนี่ยให้กับ
พวกเราที่เป็นผู้เสียชีวิตชนเนี่ยต่อไปศาสนาก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีถวายอาหารท่านที่มีประสบการณ์ที่ดีมีความปลอดภัยซึ่งหมอควบคู่กันไปตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นคนที่ช่วยในการส่งเสริมนะคะสนับสนุนพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนที่ธรรมนูญของก็เรียกธรรมนูญสุภาพประสงค์อะค่ะกำหนดไว้ว่าภาครัฐและหน่วยทุกหน่วยงานนะคะควรจะต้องช่วยกันรณรงค์นะคะให้ผู้ผลิตและผู้ค้าอาหารบิณฑบาตช่วยส่งเสริมสร้างสุขภาพรวมถึงถวายอาหารและน้ำปานะอินทรีย์ค่าทางโภชนาการตามพันพระธรรมวินัยอะค่ะอันนี้บัญญัติอยู่ในธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติพระสงฆ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะภาคเอกชนหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปคารวะเราเป็นคนที่จะช่วยกันนะคะในการจัดสรรเรื่องของธรรมนูญพระสงฆ์แห่งชาติได้ทั่วถึงทุกคนค่ะก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะว่าถ้าเรามีการทำบุญต่อไปนะคะในอนาคตเนาะตรงนี้ค่ะขอให้คิดถึงครัวในวัดได้ด้วยนะคะช่วยกันพัฒนาครัวของวัดทุกวัดให้เป็นครัวต้นแบบนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมศาสนาให้ดำรงคงอยู่ได้ต่อไปในทางอ้อมนะคะขอบคุณค่ะครับดีใจมากที่ได้คุยกับอาจารย์วันนี้นะครับคือเชื่อว่าหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยนะเวลาคิดถึงการทำบุญที่วัดเนี่ยก็คิดถึงพระอุโบสถเนาะเจดีย์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลงลืมไปเลยว่าทุกวัดมีโรงครัวอยู่นะครับแล้วก็โรงครัวเนี่ยก็เป็นพื้นที่กายภาพที่มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแล้วก็สร้างความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยตรงนะครับกับพระสงฆ์ท่านก็เป็นผู้ที่สืบทอดศาสนานะครับอาจารย์สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วก็เป็นประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงประเทศด้วยเนาะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่มาช่วยอธิบายงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับโรงครัวต้นแบบแล้วก็ได้สอนไกลๆเรื่องความไม่ประมาทด้วยนะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพยเนตรอริยะปิติพันธ์นะครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณมากครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพบจุฬาปริทัศน์เพิ่มกรอบความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 11:30 นทางวิทยุจุฬา 101.5 วันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาปริทัศน์ทุกวันอาทิตย์ 11:30 ทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป